ได้เวลาเที่ยวเมืองไทยกระตุ้นเศรษฐกิจไทย15กรกฎาคมนี้6โมงเช้าไปต้นไปรัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนใช้สิทธิ์ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันผ่านเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกัน .com จำนวน5ล้านสิทธิ์โดยจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าที่พัก 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องหรือต่อคืนในจังหวัดที่ไม่ใช่ทะเบียนบ้านของตนเองและใช้สิทธิ์ได้สูงสุด5ห้องหรือ5คืนเมื่อเช็คอินแล้วรับคูปองมูลค่า600บาทต่อวันใช้เป็นส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว 40% ขั้นตอนการลงทะเบียนให้เข้าไปที่เว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกัน .com ใช้บัตรประชาชนและโทรศัพท์มือถือเพื่อรับ SMS OTP จากนั้นรอแจ้งผลการลงทะเบียนแล้วจองโรงแรมผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะจองตรงหรือจองผ่าน Travel Agency อย่าง Agoda Traveloka ก็ได้เช่นกันจากนั้นให้รอแจ้งเตือนที่แอปเป๋าตังแล้วชำระเงินเพื่อยืนยันการจองภายในวันถัดไปเมื่อจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วจะมี QR Code Voucher บนแอปเป๋าตังที่เมนู G-Wallet เวลาเดินทางให้นำไปแสดงกับทางโรงแรมเพื่อเช็คอินได้ทันทีจากนั้นเวลา 5:00 น.ของวันเข้าพักจะมีคูปองส่วนลดอาหารและท่องเที่ยว600บาทอีกด้วยนอกจากนี้ยังขอรับเงินค่าตั๋วเครื่องบินได้ 40%สูงสุด 1,000 บาทต่อที่นั่งจำนวน2ล้านสิทธิ์ซึ่งจะได้รับเงินเมื่อตรวจสอบแล้วว่ามีการเดินทางจริงและเข้าพักจริงจำนวนจำกัดห้องพักละ2ที่นั่งรวมกันแล้วไม่เกิน10ที่นั่งง่ายขนาดนี้ได้เวลาคิดแผนไปเที่ยวอยากพักที่ไหนเลือกได้แล้วมาใช้สิทธิ์โดยพร้อมเพรียงกัน